สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kuten Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่14นะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาซึ่งในครั้งนี้เราจะไปพูดกันถึงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การติดเชื้อเอสนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับแต่มาแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันครูเติ้ลจะพานักเรียนไปทำแบบทดสอบกับไปเยี่ยมชมห้องเรียนกันก่อนนะครับบางคนบอกหนูเคยเข้าไปดูแล้วค่ะไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าทบทวนกันไปเลยวันนี้เนี่ยจะพาไปเยี่ยมชมโดยการผ่านช่องทางของหน้าเว็บ google.com นะครับถ้าเป็นในมือถือก็จะเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับนักเรียนสามารถโหลดมาได้เนาะหรือว่าถ้าเข้าในโครมก็พิมพ์ Google นะครับคือทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนเข้ามาหน้าเว็บแบบนี้หลายๆคนคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้ถ้าให้ครูเติ้ลเปรียบนะครับหน้าเว็บตรงนี้เนี่ยหน้าเว็บ Google ตรงนี้เปรียบเหมือนกระเป๋าโดเรมอนเลยครับนักเรียนมันเหมือนยังไงนะครับนักเรียนเคยดูโดเรมอนใช่มั้ยพอเวลาโดเรมอนมีปัญหานะครับโรบินตามาขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในกระเป๋านะครับแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกันครับถ้าเวลาเรามีปัญหาเราต้องการศึกษาหาความรู้ที่จะนำมาแก้ปัญหาเราก็พิมพ์ไปในนี้ครับล้วงเข้าไปในกระเป๋าโดเรมอนตรงนี้นะครับแล้วก็นำความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีปัญหาว่าเอ้ยเข้าเรียนห้องเรียนครูเติ้ลยังไงนะครับวิธีการพิมพ์นะครับ W 3ตัวนะ W นะครับลืมเปลี่ยนภาษาแล้วพิมพ์จุด1จุดครับพิมพ์เลย K R U T L E จุดอีก1จุดครับแล้วตามด้วย C O M แล้ว Let's go เลยครับขึ้นมาแล้วครับนักเรียนนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับหน้าเว็บwww.kuten.com ที่จริงพิมพ์คําว่า Kuten อย่างเดียวเนี่ยพิมพ์ Kuten อย่างเดียวมันก็ขึ้นนะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอยากให้เห็นแบบเวอร์ชันแบบเต็มรูปแบบเลยเนาะเสร็จแล้วคลิกเข้าไปเลยครับเราก็ไปเจอหน้าแบบนี้นะครับใครเคยเจอแล้วมั่งหลายๆคนบอกว่าหนูเคยเจอหนูเคยเข้ามาแล้วไม่เป็นไรนะครับฟังอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการทบทวนเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยครับห้องเรียนครูเติ้ลทะแรมเราก็จะเข้ามาที่ห้องเรียนของครูเติ้ลและวิธีการก็คือเลือกห้องเรียนครับนักเรียนอยู่ระดับชั้นใดครับประถมศึกษาปีที่6นะครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นการอัปเดตมาใหม่เลยก็คือมีแผนที่ล่าขุนทรัพย์ทางความรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับบางคนถามว่าแผนที่ล่าขุนทรัพย์มันคืออะไรกันเนี่ยมันก็คือตารางสอนนั่นเองนะครับมันคือตารางสอนครับนักเรียนดูยังไงนี่มันจะบอกเราว่าวิธีการที่จะเดินทางไปล่าขุนทรัพย์ทางความรู้ในวิชาสุขศึกษาให้ครบเนี่ยต้องเดินทางไปยังไงเดินทางเริ่มจากการไปชมคลิปที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับพอถึงคลิปที่10แล้วครั้งต่อไปนะครับก็การเดินทางครั้งต่อไปจะไม่มีคลิปวิดีโอแต่จะเป็นการทบทวนความรู้ใช่ไหมครับถ้าจำกันได้เนาะเพราะว่าครั้งต่อจากนี้ก็คือจะเป็นการสอบนะครับสอบกลางภาคเนาะเหมือนครูเติ้ลคละค้างเลยเป็นการสอบกลางภาคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวครูเติ้ลปรับแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับครูเติ้ลต่อเลยแล้วกันนะครับพอสอบที่จริงมันไม่ใช่การสอบกลางภาคอะไรหรอกครับมันเป็นการที่ครูเติ้ลนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเป็นคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปชั่วโมงที่11 12 13ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงที่14ครับในชั่วโมงที่14ก็จะเป็นชั่วโมงที่กำลังอัดอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็ชั่วโมงที่15 16ไล่จนไปเรื่อยๆนะครับจนจบภาคเรียนนี้นะครับ
โอเคเลื่อนลงมาครับอันนี้ก็จะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครับนักเรียนเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับแล้วก็จะมีอีบุ๊กตรงนี้ให้นะครับที่จริงหนังสือเรียนของเราอ่ะเราใช้อจทใช่ไหมครับแต่ว่าครูเติ้ลไม่สามารถเอาหนังสือไฟล์ของอจทขึ้นมาบนเว็บได้นะครับก็กลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นหนังสือของอจไม่ใช่อจDLTV นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลทำมาให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้กันแบบออนไลน์เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ DLTV ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ครูเติ้ลนำมาสอนก็นำมาจากตรงนี้แหละครับอย่างเช่นวันนี้เราจะดูเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราก็เปิดไปในอีบุ๊กในหน้าที่95นะครับหน้าอยู่ตรงนี้เนาะหน้า95เราก็เปิดไปเลยนะครับเปิดไปเรื่อยเราก็จะเจอเนาะแล้วก็มีเสียงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวรีเฟรชก่อนถ้ากดแล้วปุ๊บมันจะมีเสียงเลยต่อไปเลยนะครับเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 9 10เราอยากเรียนคาบไหนก็เรียนนะครับตรงนี้มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราขาดไม่ได้ล่าขุนทรัพย์ในชั่วโมงไหนเราก็สามารถย้อนกลับมาล่าได้แล้วหนูจะรู้ได้ไงครับครูว่าหนูไม่ได้ล่าชั่วโมงไหนนี่มาตรวจสอบการส่งงานตรงนี้นะครับที่จริงอยากจะใช้คำว่าตรวจสอบการล่าขุนทรัพย์ด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวจะงงกันนะครับใช้คำว่าตรวจสอบการส่งงานเพียงแค่นักเรียนต้องรู้ห้องเรียนของตนเองว่าอยู่ห้องใดเนาะสมมุติว่าอยู่6/2ก็คลิกเข้าไปที่6/2เลยจ้าคลิกเข้ามาแล้ว6/2ตรงนี้สิ่งที่นักเรียนต้องรู้คือเลขที่ของตนเองครับหนูเลขที่อะไรสมมุติว่าเลขที่1นะเลขที่34นี่เลขที่34หนูเลขที่34หนูก็ดูไปครับว่าหนูขาดส่งงานอันไหนโอ้ชั่วโมงที่10ฉันยังไม่ได้ล่าคุณทรัพย์นี่นาทำยังไงครับกดเข้ามาตรงนี้เลยแล้วเลื่อนไปที่ชั่วโมงที่10ครับ8แล้ว9แล้ว10แล้วเราก็มาล่าขุนทรัพย์ทางความรู้โดยการที่ไปรับชมวิดีโอกดเข้าไปรับชมวิดีโอมันก็จะขึ้นวิดีโอในชั่วโมงที่10มาชมเสร็จแล้วก็ทำแบบทดสอบทำแบบฝึกหัดนะครับหนูจะเรียกอะไรก็ได้แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดก็ได้นะครับได้ความรู้ทั้งนั้นนะครับก็ทำไปเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วในวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงที่14เราก็เลื่อนไปชั่วโมงที่14ครับเห็นไหมลูกนี่เราไปรับชมวิดีโอทำแบบทดสอบนะครับแล้วก็กดที่ทำแบบทดสอบก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ซึ่งเป็นแบบทดสอบในชั่วโมงที่14นั่นเองตรวจสอบตรงนี้ดีๆว่ามันเป็นชั่วโมงที่14หรือเปล่าบางทีครูเติ้ลพิมพ์ผิดเนาะชั่วโมงที่14แต่เป็นชั่วโมงที่13ก็มีนักเรียนพิมพ์มาบอกข้อผิดพลาดตรงนี้นะครับต้องขอบใจนักเรียนด้วยนะครับที่ช่วยกันตรวจสอบเนาะเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ถูกต้องนะครับหรือว่ามีปัญหาต่างๆในการเข้าเรียนเนาะหนูก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ปัญหาต่างๆที่อยากให้ครูเติ้ลช่วยแก้ไขเนี่ยพิมพ์มาได้เลยนะครับในกลุ่ม LINE ของสุขศึกษาและพลศึกษานะครับตรงนี้ก็เลือกระดับชั้นป.6เก่งแล้วเนาะน่าจะทำได้ทุกคนในเลือกชื่อถัดไปดูคลิปวิดีโอนักเรียนต้องดูนะจ๊ะเพราะว่าคลิปวิดีโอตรงนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาความรู้ต่างๆที่ครูเติ้ลพูดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้การทำกิจกรรมต่างๆวิธีการทำกิจกรรมวิธีการเล่นเกมอยู่ในนี้ถ้าหนูไม่ดูหนูก็จะไม่เข้าใจหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำอะไรนะลูกนะจะไปกดทำแบบฝึกหัดเลยมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดตรงนี้ครับนักเรียนกดไปดึงดื้อดึงดื้อนี้ครูเติ้ลกดมั่วนะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศเดี๋ยวเราจะไปรู้กันนะหลังจากนักเรียนฟังครูเติ้ลตรงนี้เสร็จแล้วครูเติ้ลก็จะมาอธิบายเนื้อหานะครับกดไปแล้วสิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับนั่นก็คือลิงก์เกมครูเติ้ลเขียนว่านักเรียนสามารถเล่นเกมของครูเติ้ลได้ที่ลิงก์นี้กดเข้าไปเลยจ้ะปึ๊บๆเราก็จะไปเล่นเกมเขาวงกดกันนะครับซึ่งคลิปครั้งที่แล้วได้อธิบายวิธีการเล่นต่างๆนานาไว้แล้วใครยังไม่เข้าใจไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหากันหน่อยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเนื้อหาของเราจะไปพูดกันถึงเรื่องอะไรเอ่ยดูภาพนี้แล้วก็จะตอบว่าเรื่องเด็กเล่นกีตาร์ไม่ใช่นะลูกเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การติดเชื้อเอดส์เนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกของเรียกว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์เนาะหรือว่าจะเป็นโลกที่เรารับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ย
เราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารรับรู้สื่อต่างๆได้ในมือถือเครื่องเดียวเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อที่มันเข้ามามันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของพวกหนูนะครับซึ่ง12แล้วเนาะอายุ12แล้วเนาะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและฮอร์โมนต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ป.4 ป.5แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการได้เห็นสื่อต่างๆที่มันเข้ามาจากต่างประเทศนะครับจากเมืองนอกเราก็มีส่วนในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินใช่ไหมถ้าเป็นอาหารไทยก็น้ำพริกอะไรอะผักนะครับอาหารเมืองนอกก็จะเป็นอะไรลูกฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดคืออาหารที่มันแบบกินได้เร็วๆได้มาอย่างง่ายๆอะไรเงี้ยนะเช่น KFC แต่ไม่ใช่ KFC ไม่ดีนะเดี๋ยวต้นโดนแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ยกตัวอย่างว่าอาหารจากเมืองนอกนะครับการแต่งกายอย่างเงี้ยครับการแต่งกายแบบไทยเป็นไงงดงามเรียบร้อยสวยงามนะครับการแต่งกายของเมืองนอกก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นไทยนะครับรวมไปถึงค่านิยมทางเพศต่างๆนานาด้วยนะครับถ้าเป็นคนรุ่นสมัยก่อนเนี่ยก็จะรักนวลสงวนตัวนะครับจะเก็บรักษาพรหมจรรย์นะครับก็คือจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะไปแต่งงานแต่ในยุคสมัยนี้สื่อต่างๆต่างประเทศเข้ามาเป็นไงครับค่านิยมต่างๆเหล่านี้เริ่มลดน้อยลงผู้หญิงก็มีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะแต่งงานกันมากขึ้นนะครับซึ่งมันเสี่ยงนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเสี่ยงต่อการเป็นติดเชื้อเอดส์นะครับต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพราะถ้าหนูมีเพศสัมพันธ์ตอนอายุยังน้อยนะครับตอนอายุยังน้อยมันก็จะไม่รู้วิธีการป้องกันใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการป้องกันมันก็เกิดโรคติดต่อทางเพศได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์หูดงอนไก่ผู้ชายเป็นหนองในใช่ไหมครับเนาะโรคติดต่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางโรครักษาหายบางโรครักษาไม่หายนะลูกน่ากลัวมากนะครับยังไม่พูดถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเราจะไปพูดกันคราบหน้าเนาะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูเติ้ลจะสรุปเลยแล้วกันว่าปัจจัยที่มันทำให้เราเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การติดเชื้อเอดส์จากที่ได้พูดมามีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือค่านิยมและความเชื่อใช่ไหมครับที่เรารับมาจากสื่อโซเชียลต่างๆจากเมืองนอกใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของสื่อนะครับทีวีอินเทอร์เน็ตเนาะที่มันหลั่งไหลเข้ามาได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็คนใดที่มีผู้ปกครองคอยดูแลคอยกำชับเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับและยิ่งในยุคนี้นักเรียนเรียนออนไลน์นะครับมือถืออยู่ติดตัวตลอดเวลาเนาะบางคนผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆเขาก็คอยตรวจสอบได้แต่บางคนเนี่ยอยู่กับย่าอยู่กับยายนะครับก็อาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบเนาะเพราะฉะนั้นสื่อไหนที่มันดีมันก็ไม่ส่งผลเสียแต่ถ้าสื่อไหนที่มันไม่ดีแล้วหนูไม่มีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียกับตัวหนูได้เลยนะครับต่อมาสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมโอ้ครูเตอร์ลืมการอยู่ในที่รับตานะครับการอยู่ในที่รับตาคนเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มัน อย่างในภาพเนี้ยใช่ไหมครับสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ในโรงเรียนเรามีไหมในโรงเรียนเรามีไหมไม่ค่อยมีเนาะโรงเรียนของเราเนี่ยครูจะบอกว่าทุกจุดมีกล้องนะครับกล้องเยอะมากโรงเรียนเรากล้องเยอะมากเนาะแล้วก็พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นการไปอยู่ในที่ที่มันรับตาอยู่กับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกัน2-2ก็เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับสำคัญอันสุดท้ายก็คือแรงขับทางเพศเนาะแรงขับทางเพศก็คือฮอร์โมนนี่แหละครับที่พอเวลาถึงวัยของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะมีฮอร์โมนทั้งเพศชายเพศหญิงขึ้นมาซึ่งฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้เราเรียนกันในเรื่องของเพศศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความต้องการทางเพศนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ต้องสืบพันธุ์ถ้ามนุษย์ไม่มีความทางเพศเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะอะไรนะสูญพันธุ์ไปใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันถึงเวลาแล้วหรือยังอันนี้คือคำถามนะครับเนาะโอเคตรงนี้ก็เนื้อหาจะเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูว่าปัจจัยสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีอะไรบ้างนะครับ
โอเคสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครูเติ้ลให้QR code LINE ไว้ให้กับนักเรียนด้วยเพื่อที่จะได้พอเรามีปัญหาในทางการเรียนต่างๆเนี่ยนักเรียนก็สามารถสแกน QR code LINE แล้วก็พิมพ์ปัญหามาได้นะครับครูเติ้ลก็จะช่วยแก้ปัญหาเนาะอย่างเต็มที่สำหรับครั้งนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ